สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกันกับวันพุธนะคะวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะหญิงว่างก็เลยนั่งรถสองแถวนะคะพาเพื่อนๆนั่งรถสองแถวนะคะวันนี้ไม่ได้นั่งรถส่วนตัวนะคะนั่งรถสองแถวพาเพื่อนๆเที่ยวพัทยานะคะในเขตพัทยาเหนือค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเขตของเกาหลีนะคะในย่านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆแถวพัทยาเหนือนะคะก่อนถึงเทอร์มินอล21นะคะก็จะมีตลาดจีนนะคะแล้วก็ตลาดที่เป็นร้านอาหารเกาหลีโดยตรงนะคะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนตลาดจีนอยู่ฝั่งขวาค่ะนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆนะคะหญิงก็จะถ่ายทำเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเลยเซ็นทรัลมารีน่ามานิดหน่อยนะคะพัทยาเหนือนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นย่านคนจีนค่ะนะคะก็จะมีตลาดนะคะเขาเรียกว่าโซโหทาวน์นะคะมีศาลเจ้าแล้วก็มีตลาดผลไม้นะคะแล้วก็ของกินต่างๆอันนี้ก็เป็นร้านจีนกวางตุ้งนะคะเป็นซีฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารจีนค่ะเหมือนยกเมืองจีนมาไว้ที่ในพัทยานะคะจะมีย่านไชน่าทาวน์หลายที่นะคะที่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราถึงแล้วค่ะย่านเกาหลีเนี่ยค่ะแถวนี้นะคะก็จะเป็นชุมชนเกาหลีนะคะมีร้านอาหารต่างๆนะคะมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นนะคะร้านนี้เป็นร้านญี่ปุ่นนะคะนะคะบรรยากาศสวยนะคะหลายร้านช่วงเย็นๆนะคะเขาจะเปิดร้านกันแล้วก็จะมีไฟสวยงามแล้วก็มีอาหารหลากหลายนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะที่นี่คือพัทยานะคะประเทศไทยเราร้านอาหารเกาหลีเยอะมากค่ะแล้วก็ราคาพอจับต้องได้นะคะไม่ได้แพง100 200 300ค่ะจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตของจินซองด้วยค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีโดยตรงเลยร้านอาหารเกาหลีพูดผิดมากมายสวยงามมากๆค่ะร้านอาหารจีนก็มีนะคะเป็นจีนกวางตุ้งนะคะสวยมากๆค่ะแต่ว่าเขาเปิดช่วงเย็นๆนะคะเรามาไวไปนะคะก็จะมีโรงแรมวันพาโหหรือเปล่านะคะจะเป็นร้านอาหารเกาหลีล้วนๆค่ะเนี่ยย่านนี้ก็อยู่แถวพัทยาเหนือค่ะก่อนถึงเทอร์มินอล21นะคะอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะบุฟเฟ่399เองค่ะแปลว่าเขาเปิดช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะมีโรงแรมมาวันพาติโอโฮเทลนะคะตรงกันข้ามก็จะเป็นร้านนวดต่างๆนะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะแล้วก็จะมีร้านนวดนะคะเต็มไปหมดค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะมันก็จะเป็นโรงแรมเมอร์เคียวนะคะโรงแรมฮอลิเดย์อินนะคะแล้วก็จะเป็นทิฟฟานี่โชว์นะคะแล้วก็โรงแรมโอโซค่ะทิฟฟานี่นี่ก็ทำการแสดงในช่วงเย็นๆนะคะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเป็นเธียเตอร์ขนาดใหญ่ค่ะนอกร้อนมากๆเลยค่ะก็เลยพาทุกคนเข้ามาในห้างสรรพสินค้านะคะ Terminal 21ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็
คลิปที่จะพาไปเที่ยวร้านอาหารเกาหลีนะคะก็เขายังไม่เปิดให้บริการน่าจะเป็นคราวหน้านะคะแต่หญิงเคยลงไว้แล้วค่ะเมื่อปี2022นะคะเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของย่านพญาเหนือนะคะใกล้เทอร์มินอล21นะคะแล้วก็เขตบริเวณทั้งร้านอาหารจีนแล้วก็ร้านอาหารเกาหลีนะคะเพื่อนๆก็ลองดูในเพลย์ลิสต์นะคะการท่องเที่ยวปี2022ของหญิงค่ะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายหญิงจะพาไปเที่ยวไหนนะคะเดี๋ยวหญิงทำให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศแถวเทอร์มินอล21นะคะรอบๆให้ดูนะคะเขตพญาเหนือนะคะแถวนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากๆค่ะขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวหญิงเรียกรถขารถหญิงมาละสวัสดีค่ะ